นี่มาถึงแล้วอาสิตาอีโครีสอร์ทอัมพวาบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นลมเย็นสบายมันน่าพักผ่อนมากๆใช่แล้วแล้วมาทำอะไรที่นี่พี่สาระพี่อยากจะให้เราได้สัมผัสถึงธรรมชาติจริงๆของที่พักแห่งนี้นะเดี๋ยวพี่จะพานิกกี้เนี่ยไปรู้จักกับเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะคะครับชื่อคุณอาสิตาเหมือนกับชื่อรีสอร์ทชื่อเดียวกับรีสอร์ทเลยเห็นผู้หญิงสวยๆที่นั่งอยู่ตรงนั้นผู้หญิงสวยๆที่ดูมีออร่ามีสง่าราศีโอ้โหคือมองไกลๆเนี่ยผมรู้เลยว่าท่านต้องเป็นเจ้าของแน่ๆถูกต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เหรอขอนอนตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยชมสลอยเลยโอ้พี่อาสิตาเกินความจริงเลยไหมเนี่ยไม่เลยค่ะใกล้เคียงตกลงนี่เคยจองห้องฟรีกี่ห้องคะเนี่ยห้องฟรีวันนี้ทีมงานมา20คนคือคอนเซ็ปต์มันคือ stay green eat clean ค่ะค่ะจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่นี่อยู่แล้วทำประมงและด้วยที่ว่าตัวเองเนี่ยทำโรงแรมบริหารโรงแรมท่องเที่ยวมาตั้ง20ปีเราชอบแบบรักษาโลกร้อนอยู่แล้วเราชอบเกี่ยวกินรีดกินกบอยู่แล้วนี่อยากเป็นอยากดูอยากไปดูไหมไปดูค่ะไปดูค่ะค่ะ นี่คือชอบใช่ไหมชอบครับน่านอนมากเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นไม้นะคะอันนี้เป็นต้นโครงกลางเป็นต้นไม้ที่ร้นในจังหวัดนี้เขาเอามาเผาถ่านที่ไม้อย่างนี้คือต้นสนต้นสนคือพี่ปลูกเองนะคะ3ไร่แล้วเราก็ให้มันเป็นวัฏจักรของมันพอมันโตเราก็เอามาเพื่อมาบูรณะของที่เสียแล้วก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญคือทุกห้องเราจะมีระเบียงให้แบบว่าได้นั่งชิลๆชมบรรยากาศได้ข่าวว่าตอนนี้หมอนวดของเราว่างอยู่คนเดียวใช่แต่ว่าพี่มีให้ซาร่าไปทำกับข้าวดีไหมได้ค่ะใช่ได้ทำอาหารเพื่อสุขภาพได้เผื่อไปทำให้คนรู้ใจทานอ๋อพี่ซาร่าทำกับข้าวใช่น้องนิกกี้ก็ไปนวดขอบคุณมากค่ะเห็นไหมดูก็รู้แล้วว่ารักใครมากกว่านี่นิกกี้เสียสละไปนวดแทนพี่เลยใช่ครับพี่มานวดบ่อยแล้วแล้วอีกอย่างนึงพี่ค่อนข้างสนิทกับพี่อาสิตาพอสมควรแล้วครับพี่มาได้หลายครั้งเลยมาได้ไม่เป็นไรครั้งนี้ขอนวดก่อนละกันสวัสดีครับคุณป้าครับป้าวันนี้จะนวดผมกี่ท่าดีก็หลักสูตรมันมี300กว่าท่านะคะงั้นผมเอาสักกี่ชั่วโมงล่ะคะ108ท่าพอเบาวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพเพราะที่นี่คอนเซ็ปต์ Stay Green Eat Clean อยู่แล้วนะคะหนึ่งในเมนูก็คือเป็นข้าวบาเล่ผัดปลาทูครับนี่เป็นยังไงโรงแรมนี้ไฮโซเก๋กู้ดนี่ขนาดนอนนู่นไม่พอครับมีของว่างมาเสิร์ฟด้วยว้าวคนละชุดเรามีบุญไหมมีบุญนี่ซาร่านะต้องไปทำอาหารนะร้อนๆหน้ามันๆ นะนี่พี่มานวดผมนะได้กินของว่างด้วยนะเคยแบบเผลอตดตอนนวดแบบพี่แบบเผลอๆแล้วแบบรวดๆแล้วแบบตดใส่แขกเคยปะมีของธรรมชาติเสร็จแล้วเหรอจ้าเป็นไงบ้างจ้าโอ้ยว้าวได้กินทั้งนั้นเลยมีความสุขมากไปนวดมาสบายเสร็จแล้วมีสาวๆทำอาหารให้ด้วยข้าวบาเล่ผัดปลาทูข้าวบาเล่ครับใช่เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าเกิดมายังไม่เคยแบบกินข้าวบาเล่ผัดลองชิมเขาเอาไปต้มกับน้ำซุปไก่เหมือนเอาไปผัดกับน้ำสต๊อกให้ข้าวมันอุ่มอวบกินแล้วจะกรุบกริบมี texture มี texture ไปพอตอนนี้ครับเป็นยังไงฮะสั่งได้ต้องการบรรยากาศโรแมนติกใช่สั่งฝนเทียมครับตกลงมาโอ้บรรยากาศดินเนอร์มันจะได้แบบแสนโรแมนติกเข้าไปอีกถือว่าดีมากวันนี้มีความสุขมากมาที่นี่ได้ทั้งนวดได้ทั้งอาหารออร์แกนิกอร่อยๆให้ทานที่บอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้ามีตักบาตรใช่ไหมตอนเช้าเรามีนัดกันกี่โมงครับพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งพี่โทรไปปลุกแทนนะได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างนี้ที่ของรีสอร์ทสุดยอดสุดยอดนะคะสวยแล้วก็จิตใจดีนะคะแล้วก็ยังให้ห้องพักฟรีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะนวดต่อเขาจองแล้วเมื่อกี้
มี2คนแล้วว่างแล้วว่างแล้วแบ่งกันโอเคแบ่งกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ